เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสองสี50ปีคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชนิด10บาทปศ2543 This video clip is narrated in Thai in first part and English in second partด้านหน้าเป็นพระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหันพระพักตร์ไปทางด้านซ้ายของเหรียญเป็นประธานรอบริมขอบเหรียญจะลึกว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ประเทศไทยด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์ด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและมีคำจารึกว่า50ปีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10บาท15กุมภาพันธ์2543ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง26มิลลิเมตรชนิดโลหะ2สีปีที่ผลิต2543จำนวนที่ผลิต5ล้านเหรียญขอความกรุณากดปุ่มติดตามและแชร์เมื่อท่านดูยูดูโดย YouTube ด้วยจะขอบคุณยิ่ง Now English narrated past $10 by metric coin commemorating 50th year office ofThe National Economic and Social Development Board. On the head side of the coin, there is a portrait of King Rama IX. On the tail side, we have symbol of office of the National Economic and Social Development Board, running around the edge of.This coin size, we can read the words พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเลนนายไทยแลนด์ and 50th years office ofThe National Economic and Social Development Board, 10 baht, 15 January 2000, diameter 26 mm, material by metric, year of launch 2000, total number of minted 5 million coins. There are Thai and English sound of this video on YouTube.We are more than 243 items now about Thai banknote and coin in SD video, which you can use as guideline or handbook. We are daily increasing until it complete. Please subscribe and.Share. Thank you very much. If you would like to be sponsored this project, please transfer money by PayPal lasanb@yahoo.com. เหรียญนี้เป็นเหรียญแบบโลหะสองสีรอบนอกของขอบเหรียญมีเส้นนูนและเป็นโลหะสีขาวด้านในของขอบเหรียญเป็นโลหะสีทองด้านหน้าก็เช่นกันริมสันขอบเหรียญจะเป็นเฟืองสามขีดและ
สลับกับเรียบตลอดสันขอบเหรียญขอบคุณมากครับที่ดูวิดีโอคลิปนี้หากท่านดูใน YouTube ท่านจะได้ดูทั้งชุดเพื่อเป็นแนวทางและเป็นคู่มือในการเลือกซื้อเหรียญของท่านและโปรดกรุณาอย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ